มาดูปฏิบัติการทลายสวยสติ๊กเกอร์ของคุณวิโรจน์ลัคนาอดิสรว่าที่ส.ส.ก้าวไกลคุณพิธาให้ฉายาอุกกาบาตทลายสวยนะฮะวันนี้เนี่ยเราทำเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเราส่งนักข่าวลงพื้นที่เดี๋ยวเจอเจ้าตัวเลยฮะและคุณผู้ชมมีประเด็นตำรวจซัดไปที่ผู้ประกอบการก็เริ่มจากผู้ประกอบการนั่นแหละก็อยากจะขนน้ำหนักเยอะๆไงผู้ประกอบการก็ซัดกลับมาที่ตำรวจแต่เราให้ดูภาพนี้ล่าสุดจากคุณวิโรจน์ก่อนนะฮะปล่อยกระต่ายกลับสู่ป่าแล้วครับสติ๊กเกอร์กระต่ายโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้ลาคงไม่ได้เจอแต่คงต้องลาก่อนสติ๊กเกอร์กระต่ายอันนี้เป็นกระต่ายสำหรับเดือน4แปะปุ๊บผ่านฉลุยเลยเอาไปแปะไว้ในป่าเดี๋ยวโดนดราม่าเอาไปทิ้งไว้ในป่าเราไล่เรื่องนี้สักนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ติดตามข่าวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นคือวันศุกร์ที่26พฤษภาคมคุณวิโรจน์เนี่ยโพสต์สติ๊กเกอร์ Easy Pass แบบใหม่ติดตามรถบรรทุกเบาได้เบานะเลิกได้เลิกเถอะนะเป็นรูปสติ๊กเกอร์พระอาทิตย์สีฟ้าแบบนี้แล้วมีเลข5เดือน5ต่อมาคุณวิโรจน์วันที่28พฤษภาคมก็แชร์ภาพของทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบอกทางกทพมาช่วยขยี้คือสติ๊กเกอร์นี้มันไม่ใช่ Easy Pass ของการทางพิเศษอยู่แล้วทางกทพเขาออกมาชี้แจงว่านี่ไม่ใช่ Easy Pass นะไม่ใช่ขึ้นทางด่วนติดสติ๊กเกอร์แล้วมันจะสามารถผ่านทางด่วนได้ ไม่ใช่คุณวิโรจน์ก็เลยออกมาขอบคุณโอ้โหอุตส่าห์ช่วยขยี้อันนี้ไม่ใช่ Easy Pass แน่นอนต่อมา28พฤษภาคมตอน 9:26 นาทีคุณวิโรจน์ก็แฉต่อฮะบอกว่ากลไกของไอ้สติ๊กเกอร์เนี่ยคือมันจะมีองค์กรลึกลับไปไล่เคลียร์แล้วก็เหมาจ่ายจากนั้นก็ผลิตสติ๊กเกอร์ Easy Pass พิสดารเนี่ยออกมาที่ไม่เกี่ยวกับการทางพิเศษแล้วก็เอามาขายให้กับบรรดารถบรรทุกรถบรรทุกก็ต้องจ่ายหลักพันบาทต่อเดือนก็จะเป็นไปตามระยะทางเป็นไปตามจำนวนด่านมันก็จะกลายเป็น Easy Pass ออกมาเนี่ยกระต่ายน้อยคอยรักเอ่ยดวงอาทิตย์เอ่ยประมาณดวงนึงเนี่ย 3,000 บาทต่อเดือนนี่คือที่คุณวิโรจน์แฉต่อมาวันเดียวกันตอน 11:00 นคุณวิโรจน์ก็แชร์คลิปข่าวของ PPTV พร้อมกับระบุว่าผมนัดหมายหารือกับผู้ประกอบการขนส่งและกลุ่มรถบรรทุกและจะวางแนวทางแก้ไขนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะแล้วคุณวิโรจน์บอกว่าคือรถบรรทุกในประเทศไทยมากกว่า1ล้านคันติด Easy Pass พิสดารเนี่ยเดือนละ 3,000 ถึง 5,000 แปลว่าอะไรคอร์รัปชันมากกว่า 20,000 ล้านนะแล้วคุณวิโรจน์ทิ้งท้ายบอกไม่ต้องส่งใครมาเคลียร์ถ้ายังไม่เลิกเอาเวลาไปเตรียมพรีเซนเทชันเปิดตัวสติ๊กเกอร์ Easy Pass กับทางปปช.ดีกว่าไม่ต้องเอาเงินมาเสนอเนี่ยกอดเงินคุณไว้ให้แน่นๆเลยนะแล้วรอปปง.มายึดทรัพย์ก็แล้วกันและเมื่อวานนี้ตอนบ่ายคุณวิโรจน์ก็เปิดแชทสนทนาแกะสติ๊กเกอร์กันวุ่นเลยตูนนี่ฮะคุณผู้ชมให้สมาชิกทุกคันแกะสติ๊กเกอร์กระต่ายอันเก่าออกให้หมดนะฮะคลองขุงขานุบรรพตหนองสังเลี่ยงเมืองแกะกันด้วยนะฮะแล้วก็ออกมาตอบกันสะดวกครับแกะครับอย่างนี้เป็นต้นจนตอนบ่ายฮะก็ไปแชร์โพสต์ของคุณพิธาสวยทางหลวงต้องหาแนวทางแก้ไข 3:00 นคุณวิโรจน์โพสต์อีกสติ๊กเกอร์สวยพิสดารแบบนี้ออกรุ่นใหม่มาอีกแล้วรุ่นเรารักประเทศไทยนี่ฮะ by apple เรารักประเทศไทย by apple คนผลิตนี่ต้องเป็นคนดีมากๆแน่ๆคุณวิโรจน์บอกคนดีแบบนี้ปปช.คงต้องเจอตัวมากแน่ๆ 2:00 นคุณวิโรจน์ก็โพสต์อีกไม่หลับไม่นอนนะฮะออกสวยสติ๊กเกอร์นี่เวอร์ชั่นอัปเดตเฟิร์มแวร์คือของเก่าเนี่ยมันเป็นดวงอาทิตย์เดือน5ไงอันขวาของเก่าสีฟ้าค่ะออกเป็นดวงอาทิตย์แล้วไปล้อกับพรรคก้าวไกลหรือเปล่าออกเป็นสีส้มเดือน6เออแล้วแหมถ้าเป็นเดือนมันก็พอดีเนาะเหมือนเดือน5กำลังจะหมดพอดีเข้าสู่เดือน6ให้เอาเดือน6ไปแปะหรือไม่อย่างไรจนกระทั่งมาล่าสุดก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ปล่อยกระต่ายน้อยกลับป่าตำรวจทางหลวงครับผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกัดบอกว่าก็ต้นเหตุเป็นเพราะรถบรรทุกไงรถบรรทุกน้ำหนักเกินตามกฎหมายปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเรื่องรถบรรทุกหนักเรื่องของสวยก็ดีเรื่องอะไรก็ดีมันเป็นปลายเหตุดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องรถบรรทุกหนักให้มันหมดไปมันจะต้องแก้ในภาพรวมวันนี้ถ้าบอกว่าเราจับรถหนักนะครับได้1คันนะครับถ้าเกินกว่ากฎหมายกำหนดไป 20% สั่งยึดรถทุกคันแล้วผู้ประกอบการเองก็คงจะต้องเกรงกลัวต้องถามสหพันธ์ขนส่งทางบกจริงว่าทำไมผู้ประกอบการที่เห็นแก่ตัวพวกนี้
จะต้องดำเนินการอย่างนี้ซัดไปที่ผู้ประกอบการนะครับแต่ก็ทิ้งท้ายว่าก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ไปไล่เบี้ยกับตำรวจที่รับสวยด้วยเดี๋ยวจะได้ฟังนะคะทางผู้ประกอบการเขาก็ย้อนกลับมาเหมือนกันว่าเกิดจากผู้ประกอบการที่ไหนก็เกิดจากตำรวจนั่นแหละแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นบอกก่อนว่าวันนี้คุณโบชยศมุกดาหารลงพื้นที่ไปที่แถวๆนครปฐมนะคะแล้วก็ปริมณฑลไปเจอสติ๊กเกอร์ลายใจแอนใจแอนในเรื่องโดราเอมอนนี่เป็นใจแอนที่ถือไมโครโฟนร้องเพลงอยู่ด้วยนะคะคุณชยศบอกเลยว่าวันนี้ทำข่าวยากมากบอกผมมาไปคุยกับใครไม่มีใครคุยกับผมเลยคนขับรถบรรทุกทุกคนเอิ่มอั้มอึ้งๆหมดเลยไปคุยด้วยมีอยู่1คนเท่านั้นที่ยอมให้ข้อมูลแต่เราปกปิดชื่อหมดนะคะคนขับท่านนี้คนขับรถบรรทุกยอมรับเลยว่าคือไม่มีใครบอกหรอกไม่มีใครคุยด้วยหรอกเพราะว่าเขากลัวเดี๋ยวจะมีปัญหาแต่อ่ะเขายอมให้ข้อมูลก็ได้เขาบอกว่ายอมรับสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกยังมีอยู่จริงในปัจจุบันอย่างตัวเขาเองอะค่ะก็เสียค่าสวยสติ๊กเกอร์สวยใจแอนเนี่ยเสียเหมือนกันเขาเรียกว่าอย่างนี้คุณวิโรจน์เรียก Easy Pass พิสดารหรือ Easy Pass นอกรีดใช่ไหมคะสิงรถบรรทุกท่านนี้เรียกว่า Clear Wing Bag Clear Wing Bag หมายความว่าเคลียเวลารถขนดินขนทรายวิ่งแบกของน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดอันนี้เลยเป็นที่มาว่าเคลียร์วิ่งแบกคือน้ำหนักเกินไงครับอย่างคนขับรถบรรทุกท่านนี้นะคะบอกว่าตัวเขาเนี่ยเสียค่าสติ๊กเกอร์สวยใจแอนเดือนละ 7,000 บาทจะจ่ายให้กับคนที่มีหน้าที่รับเคลียร์แต่ถ้าต้องการเคลียร์กับทางหลวงเพิ่มจ่ายเพิ่มท็อปอัพอีกประมาณ 2,000 บาทรวมแล้วประมาณ 9,000 บาทซึ่งสติ๊กเกอร์ตัวนี้ลายใจแอนเนี่ยมันมีอายุของมันนะคะครับคือใช้ได้ประมาณ 3-4 เดือนโดยปกติจะอย่างนี้พอครบกำหนดปุ๊บเขาจะสั่งให้แกะลายเก่าเดิมแล้วก็มีลายใหม่มาให้แปะใหม่แต่ปรากฏล่าสุดหลังจาก2วันที่ผ่านมาที่เมื่อเริ่มมีข่าวอะค่ะมีคำสั่งให้ลอกสติ๊กเกอร์ใจแอนออกแล้วส่วนสนนราคานี่คือคันนี้เนาะที่จ่าย 7,000 บวกท็อปอัพ 2,000 เป็น 9,000 แต่สนนราคาจริงๆอย่างนี้ท่านผู้ชมมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่จะบรรทุกครับคือตามกฎหมายอะค่ะกำหนดว่ารถพ่วงบรรทุกได้ 50.5 ตันดูทางขวาก่อนนะ 50.5 ตันถ้าอยากแบกเพิ่มอีก10ตันเดือนละ 3,500 จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มเดือนละ 3,500 ก็จะแบกได้เพิ่ม10ตันแต่ถ้าอยากได้เพิ่มกว่ากฎหมายกำหนด15ตันจ่ายเดือนละ 7,000 เลยก็คือเท่ากับที่คนขับรถบรรทุกท่านนี้ให้ข้อมูลนะคะเขาจ่าย 7,000 ขนของเกินกว่ากฎหมายกำหนดได้15ตันแล้ววิ่งข้ามจังหวัดด้วยนะข้ามจังหวัดก็ได้ตอนนี้ไปเจอที่นครปฐมใช่ไหมคะแต่วิ่งข้ามจังหวัดไปไกลสุดคือชลบุรีบางคันไปได้ถึงเพชรบุรีเรื่องได้ไกลสุดเท่าไหร่ครับใจแอนเนี่ยชลบุรีทางเพชรบุรีก็มีครับทุกวันนี้ยังติดอยู่ไหมใจแอนไม่ติดครับไล่ล่อก็ครับประมาณสัก2วันวันสองวันแล้วครับตั้งแต่เริ่มเป็นข่าวครับครับตอนนี้ยังปฏิบัติปกติอยู่พี่เพราะว่าวิ่งตามหนักมันไม่เหลือพี่เหลือน้อยฝุ่นดินฝุ่นทรายไม่คุ้มก็มีคุ้มก็มีครับส่วนอีกท่านนึงนะคะคุณสุภศักดิ์รุ่งเจิดฟ้าที่ปรึกษาสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็บอกนะคะว่ามันมีมานานละสมัยก่อนจ่ายตามตู้ตามรายทางเดี๋ยวนี้เป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็ต่อสู้กันมายาวนานชื่อล่ะชื่อคุณสุภศักดิ์บอกว่าเขาเรียกกันว่ารถติดเทอร์โบนะรถคันไหนติดสติ๊กเกอร์คือรถติดเทอร์โบถ้าสติ๊กเกอร์แบบแพงสุดๆ 30,000 บาทต่อเดือนอันนั้นเรียกกันเลยว่ารถซุปเปอร์เทอร์โบส่วนที่ตำรวจทางหลวงบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากผู้ประกอบการใช่อยากจะบรรทุกเกินคุณสุภศักดิ์บอกเลยว่าจุดเริ่มต้นก็คือตำรวจนั่นแหละไม่บังคับใช้กฎหมายจริงจังจะรอรับแต่ผลประโยชน์เออทำไม่ได้ที่แพงๆเนี่ยมันแพงเพราะอะไรหนึ่งวิ่งไกลสองซุปเยอะจริงๆในภาษาการพูดของติ๊กเกอร์เขาจะเรียกเทอร์โบติ๊กเทอร์โบธรรมดาก็ตั้งแต่ติดตันอะไรเงี้ยซุปเปอร์เทอร์โบอับแบบเท่าไหร่ไม่มีอั้นไม่มีลิมิตทางผู้การทางหลวงเนี่ยก็มีการพูดเหมือนกันว่าจริงๆเรื่องสวยเนี่ยเป็นเหมือนปัญหาปลายเหตุจริงๆต้นเหตุเนี่ยต้องไปแก้ที่ว่าทำยังไงไม่ให้รถบรรทุกหนักอย่างเงี้ยท่านเนี่ยเป็นต้นเหตุถ้าท่านไม่รับเพียงเดียวอ่ะจบท่านพูดท่านก็ผิดแล้วท่านนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุ